ัสดีค่ะพบกับอิงในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะตอนนี้นะคะทางสหภาพยุโรปได้เตรียมร่างกฎหมายนะคะให้รถทุกคันติดตั้งกล่องดำในรถยนต์รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันค่ะสำหรับเทคโนโลยีติดตามพฤติกรรมคนขับถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านวินัยการจราจรและความปลอดภัยสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายหากมีกรณีรถชนเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามกล่องดำไม่ใช่เรื่องใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งล่าสุดประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ผ่านร่างกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่ขายในสหรัฐจะต้องติดตั้งกล่องดำเพื่อเก็บข้อมูลการขับขี่นับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปส่วนค่ายรถยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง General Motors Ford Toyota และ Mazda ล้วนติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับข้อมูลการขับขี่มาแล้วทั้งสิ้นทั้งนี้ภายในกล่องดำจะมีซิมการ์ดเหมือนโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของคนขับทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลต่างๆภายในตัวรถทั้งพฤติกรรมการขับขี่รวมไปถึงการบันทึกเสียงหรือภาพวิดีโอภายในห้องโดยสารหรือด้านหน้าและด้านหลังรถขณะกำลังขับขี่นอกจากนั้นยังสามารถส่งสัญญาณแจ้งตำแหน่งของยานพาหนะเพื่อขอบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนด้านผู้ผลิตรถต้องการให้มีบริการเสริมอื่นๆเช่นอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งไม่เพียงให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีแต่ยังส่งข้อมูลไปยังบริษัทประกันภัยและบริษัทซ่อมบำรุงรถยนต์อีกด้วยขณะที่ทางคณะรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษกลับมีความวิตกกังวลในการติดกล่องดำเนื่องจากเห็นว่าการติดกล่องดำเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายซึ่งรัฐบาลอังกฤษไม่มีอำนาจยับยั้งเทคโนโลยีสอดแนมดังกล่าวทั้งยังคาดว่าอุปกรณ์กล่องดำจะไปบวกเพิ่มกับราคารถอีกอย่างน้อย100ปอนด์หรือราว 5,500 บาทซึ่งอาจเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคโดยที่เทคโนโลยีของกล่องดำทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ตัวบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถควบคุมและสั่งการภายในรถยนต์เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามถึงแม้ทางอังกฤษจะไม่เห็นด้วยในโครงการติดตั้งกล่องดำภายในรถแต่ทางสหภาพยุโรปยืนยันว่าโครงการติดตั้งกล่องดำนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในทางกฎหมายแล้วยังเป็นส่วนที่จะพัฒนาการขับขี่ให้เหมาะสมโดยเฉพาะบริการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในทันทีอาจช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้มากถึง 2,500 คนต่อปีโอ้โหถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นด้วยกับอิงไหมคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณชุดบิกินี่เลิศๆนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะจากแอลแล้วก็สถานที่สวยๆจากหมู่บ้านสิทธารมราชพร้าว101นะคะแล้วก็พบกับอิงในคราวหน้ากับรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ